รอคอยกันมานานเหลือเกินนะครับสำหรับ iOS 14.3 วันที่15ธันวาคม Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 14.3 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมไฮไลท์กันเลยครับApple Pro Raw ใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ก่อนอื่นมารู้จักกับ Apple Pro Raw ก่อนนะครับ Apple Pro Raw เป็นรูปแบบไฟล์ภาพแบบใหม่ของ Apple ที่นำการประมวลผลภาพหลายเฟรมการประมวลผลภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ของ Apple มารวมกับความอเนกประสงค์ของไฟล์ภาพแบบ Raw ช่วยผู้ใช้สามารถถ่ายภาพแล้วก็นำภาพที่ได้มาตกแต่งได้เยอะแยะมากมายครับ Apple Pro Raw เนี่ยใช้ได้เฉพาะ iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ที่ติดตั้ง iOS 14.3 ขึ้นไปเท่านั้นการเปิดใช้งาน Apple Pro Raw นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่ากล่องรูปแบบจากนั้นเลื่อนเปิด Apple Pro Raw ตรงนี้ครับการถ่ายภาพ Apple Pro Raw นะครับก็เปิดแอปกล้องจากนั้นก็จะมีไอคอนแล้วก็ข้อความคำว่ารออยู่ข้างบนนี้ฮะแต่เปิดตรงนี้ครับเมื่อเปิดเสร็จก็เล็งภาพแล้วก็กดถ่ายภาพได้เลยครับเมื่อถ่ายภาพ Apple Pro Raw เสร็จปั๊บเราสามารถแก้ไขภาพในแอปรูปภาพได้เลยนะครับโดยแตะแก้ไขถ้าเป็นไฟล์ภาพ Apple Pro Raw จะมีคำว่ารออยู่ที่บนซ้ายของหน้าจอนะครับเราสามารถปรับสีปรับแสงปรับความคมชัดเงาแสงไฟได้หมดเลยนะครับถึงแม้ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max จะเป็น iPhone ซีรีส์เดียวที่สามารถถ่ายภาพ Apple Pro Raw ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถ AirDrop ภาพ Apple Pro Raw ตัวนี้ไปให้กับ iPhone รุ่นเก่าที่รองรับ iOS 14.3 ได้อย่างตัวนี้นะครับเป็น iPhone 7ที่ใช้ iOS 14.3 ผมก็สามารถแก้ไขไฟล์ Apple Pro Raw ได้ในแอปรูปภาพเหมือนกันครับเปิดแอปแต่งไอคอนแล้วไม่เด้งเข้าแอปคำสั่งรัดแล้วปกติแล้วในเวอร์ชันก่อนหน้านะครับถ้าเราเปิดแอปที่แต่งด้วยไอคอนแบบนี้นะครับจะต้องเด้งเข้าแอปคำสั่งรัดก่อนแต่ใน iOS 14.3 เนี่ยเมื่อเราแตะแบบนี้นะครับก็จะไม่เด้งเข้าแอปคำสั่งรัดก่อนแล้วแต่ว่าจะมีการแจ้งเตือนแบบนี้โผล่เข้ามาก็อาจจะรำคาญนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่เด้งเข้าแอปคำสั่งรัดก่อนแล้วก็เด้งออกมาครับการกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้ารองรับ iPhone รุ่นเก่าแล้วครับปกติแล้วเนี่ยในฟีเจอร์การกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้าจะรองรับเฉพาะ iPhone รุ่นใหม่ๆแต่ว่าใน iOS 14.3 ก็รองรับ iPhone รุ่นเก่าแล้วอย่างเช่น iPhone 6s 6s Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone X รวมไปถึง iPad Pro รุ่นหนึ่งที่2และรุ่นใหม่กว่า iPad รุ่นที่5ขึ้นไป iPad Mini 4ขึ้นไปแล้วก็ iPad Air 2ขึ้นไปก็รองรับฟีเจอร์นี้ด้วยครับหลักการทำงานของมันก็คือปกติแล้วเมื่อเราถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าภาพที่ออกมาจะสลับด้านกับหน้าจอพรีวิวในแอปถ่ายภาพครับแต่ถ้าเราเปิดการกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้าภาพที่ได้ก็จะเหมือนกับหน้าจอพรีวิวที่ตัวกล้องเลยครับสำหรับการตั้งค่านะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่ากล้องแล้วก็มาเปิดตรงนี้ครับกลับข้างรูปภาพด้านหน้าเพียงเท่านี้ก็จะใช้ฟีเจอร์การกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้าได้แล้วครับใน iPhone 12 Pro Max ที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็เพิ่มตัวเลือกการอัดวิดีโอแบบ25เฟรมด้วยครับโดยแตะที่ตรงนี้ครับจะเป็น24เนาะแตะทีก็เป็น25แบบนี้ครับนอกจากนั้นใน iOS 14.3 ยังมีอัปเดตอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการรองรับการเชื่อมต่อ AirPods Max รองรับ Apple Fitness Plus ในกลุ่มประเทศที่รองรับนะรองรับจอยเกม PlayStation 5นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือน Cardio Fitness ด้วยสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 14.3 iPadOS 14.3 ดูได้ตามนี้เลยครับผู้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับนะครับสามารถอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตหรือจะอัปเดตผ่านคอมก็ได้แต่ว่าอย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนอัปเดตด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไฮไลท์สิ่งใหม่ที่เราพบใน iOS 14.3 นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah.